ถึงขั้นตาสว่างวิธีการใช้น้ำมะนาวที่ถูกต้องต่อการดูแลสุขภาพและร่างกายนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณใช่อย่าลืมกดแชร์นะครับเอาละไปรู้จักข้อมูลกันเลยครับนานมากแล้วครับสำหรับการใช้น้ำมะนาวดื่มแบบผิดๆแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดื่มน้ำมะนาวถูกต้องให้คุณได้ประโยชน์แบบเต็มร้อยโดยไม่ต้องเสียดายและยังมีสรรพคุณอย่างอื่นอีกมากมายจากน้ำมะนาวที่ไม่ใช่แค่ว่าเอาไว้ดื่มเพียงอย่างเดียวครับวิธีการทำมีดังต่อไปนี้ครับให้คุณนำมะนาว1ลูกมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้คุณนำไปใส่ตู้เย็นเอาไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเป็นช่องแข็งก็ได้นะครับหรือว่าช่องเย็นธรรมดาก็ดีแล้วหลังจากนั้นให้คุณนำมะนาวมาสไลด์บางๆให้ได้ 10-15 ชิ้นและหลังจากนั้นก็เก็บไว้ในทัพเปอร์แวร์ที่มีฝาปิดมิดชิดคุณก็จะสามารถเก็บมะนาวไว้รับประทานและใช้งานอื่นได้เป็น1สัปดาห์เลยครับวิธีการทำน้ำมะนาวดื่มเพื่อชะลอวัยลดเลือนริ้วรอยและแก้ปัญหาไข้หวัดมีดังต่อไปนี้ครับเพียงแค่คุณนำมะนาวสไลด์ลงไปไว้ในแก้วชาประมาณ 1-2 ชิ้นแล้วกดน้ำร้อนลงไปปรุงรสด้วยน้ำผึ้งก็สามารถยกดื่มได้แล้วครับช่วงเวลาการดื่มที่ถูกต้องเป็นช่วงเช้าก็ได้ช่วงเย็นก็ได้ครับแต่ต้องเป็นหลังอาหารเพราะว่าสามารถช่วยกำจัดเสมหะและเสลดลำคอป้องกันโรคหวัดชะลอวัยและช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยครับวิธีนี้คุณจะเห็นผลภายใน 1-2 สัปดาห์ครับเพราะว่าผิวหน้าคุณจะเปล่งปลั่งสดใสฝ้ากระจุดด่างดำก็จะหายไปครับนอกจากนั้นน้ำมะนาวยังมีประโยชน์ในการระงับและป้องกันยับยั้งโรคมะเร็งครับเพียงแค่คุณใช้มะนาว1ลูกผสมกับน้ำ 600-1000 ซีซีครับเป็นน้ำอุณหภูมิห้องปกติก็ได้หรือเป็นน้ำเย็นก็ได้ครับจะยิ่งดีซึ่งจะมีส่วนช่วยในการยับยั้งและป้องกันมะเร็งเพียงแค่คุณดื่มอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาติดต่อกัน1สัปดาห์คุณก็จะพบความประหลาดใจในการช่วยดูแลสุขภาพและยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งได้ครับและยังมีวิธีการดื่มน้ำมะนาวเพื่อบำรุงระบบประสาทและสมองครับวิธีการง่ายๆมีดังต่อไปนี้เพียงแค่คุณดื่มน้ำมะนาวตอนช่วงก่อนนอนเป็นประจำก็สามารถช่วยบำรุงประสาทและสมองได้แล้วครับเป็นน้ำมะนาวอุ่นๆก่อนนอนสักแก้วก็จะดีไม่ใช่หยอกเลยทีเดียวและถ้าหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้ามีอาการเมื่อยอ่อนล้าหรือเท้าเหม็นก็สามารถจัดการได้ดังนี้ครับเพียงแค่คุณต้มน้ำอุ่นๆพอประมาณนำมาแช่เท้าแล้วก็เอามะนาวที่สไลด์เอาไว้บางๆวางลงไปประมาณ 3-4 ชิ้นคุณจะรู้สึกดีขึ้นและลดอาการปวดเมื่อยได้ทันทีครับและที่สำคัญการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำถือไว้ว่าเป็นประโยชน์มากครับกับเด็กและผู้สูงอายุเพราะว่าสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานปกติได้อีกด้วยนอกจากนั้นใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับความดันและเบาหวานน้ำมะนาวก็สามารถช่วยควบคุม2 อย่างนี้ได้ครับแต่ถ้าหากเป็นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานไม่ควรจะใส่น้ำผึ้งมากเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ตัวยาและการควบคุมจะไม่สมดุลกันครับข้อมูลทางด้านสุขภาพและประโยชน์เหล่านี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มคนหลายๆคนนะครับและอย่าลืมกติกาของเรานะครับถ้าคุณชอบคุณกดไลค์ถ้าคุณใช่คุณกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ